เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยจำแรงกรรมลอเพราะการประชาภิปไตยนี่เป็นไปโดยกรรมลอเพราะจับหมดเลยไปตรวจดูทั่วทั้งประเทศนี่คดีน่าจะ 3-400 คดีมั้งแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับของปล่อยหมดแล้วคดีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะต่อต้านรัฐธรรมนูญเนี่ยต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยปล่อยไปแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นศาลปกครองแล้วก็เลยปล่อยหมดนะครับทีนี้พอประยุทธ์2เนี่ยประชาชนเริ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นเด็กๆเยาวชนลูกหลานผมเรียกเด็กๆนี่ไม่ได้เรียกด้วยความไม่เคารพนะคือให้เห็นภาพชัดๆว่าเขาอายุยังน้อยๆอยู่เลยจำนวนหนึ่งเนี่ยต่ำกว่า18ที่ผมจำตัวเลขจากศูนย์ทนายมั้ง486คนที่เป็นคนที่อายุต่ำกว่า18นะแล้วคดีความนี่1,200กว่าคดีนะแล้วคนที่โดนดำเนินการเนี่ย1,900กว่าคนครับเพราะเขาประสงค์ดีต่อชาติบ้านเมืองเขาต้องการที่จะปฏิรูปชาติบ้านเมืองส่วนแนวคิดของเขาเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงครับผมได้พูดครั้งที่แล้วนะบอกว่าวิธีการปฏิบัติต่อความคิดเห็นต่างนี่ง่ายมากเลยคุณก็เปิดเวทีใหญ่ๆสิอาจจะเปิดเวทีสุพัชราศัยก็ได้นะหรือสนามราชมังก็ได้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนพูดกันเหมือนกับที่อาจารย์คึกฤทธิ์นี่เปิดเวทีสนามมาให้คน 3-4,000 คนได้มีโอกาสพูดสามารถไปปราศัยแล้วพูดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะน้องๆเนี่ยเขาคงเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันยังมีบทบาทของคณะรัฐประหารนะซ่อนเล้นอยู่นะจะเรียกว่าชักใยได้ไหมจะเรียกว่าวงการได้ไหมแต่ซ่อนเล้นนี่ชัดนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยนอกจากที่ผมพูดถึงเรื่องบัตรใบเดียวแล้วเนี่ยสว.แต่งตั้ง250คนมีสิทธิ์ในการที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างรัฐมนตรีแล้วเนี่ยองค์กรอิสระต่างๆตามรัฐธรรมนูญ60ก็มาจากการสนับสนุนผมใช้คำว่าสนับสนุนนะส่วนหลายคนอาจจะบอกแต่งตั้งก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงก็แล้วแต่จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่นะก็ทั้งสารรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันนะมาจากการสนับสนุนโดยคสช.เพราะฉะนั้นท่านคิดดูสิครับว่าคสช.จะไปสนับสนุนคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาไหมล่ะไม่มีทางครับเพราะนั้นก็คิดต่อไปแล้วกันนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้รูปการความคิดจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญอย่างนี้ของสังคมในสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยเสนอในสิ่งที่คิดว่าเขาคิดว่าน่าจะดำเนินการได้นะส่วน เมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องนิรโทษเขาออกมาทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้อานนท์นำพาเนี่ยนะก็ควรต้องพิจารณานิรโทษไปเลยครับคือให้หมายความว่าณตอนนี้เองเนี่ยเรื่องหลังจากที่คุณหมอได้เล่าถึงคดีความทางการเมืองของนักสู้ทางความคิดนักสู้ทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยการนิรโทษกรรมฉบับประชาชนฉบับนี้จะเป็นทางออกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนะครับวิธีทางที่ดีที่สุดก็คือสนทนาพูดจาปราศัยกันตั้งเวทีให้พูดคุยกันนะไม่ใช่ใช้อำนาจรัฐมาดำเนินการข่มขู่ปราบปรามผมถือว่าการจับกลุ่มคุมขังแล้วตำรวจไปตั้งคดีนี่นะแล้วไปเริ่มต้นนะครับสำนวนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วต่อเนื่องไปนี่นะนี่คือการใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อประชาชนที่มีความคิดเห็นต่างทีนี้ผมมาประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าปี53นี่มีวีรชนประชาธิปไตยที่ปลีชีพต่อต้านรัฐประหารเขาต้องการเลือกตั้งใหม่อ่ะแล้วมันผิดยังไงนั่นก็คือให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วคุณเอาปืนไปยิงเขาทำไมผมกล่าวหาเขาว่าเสื้อแดงมีกองกำลังติดรุ่นชัยชุดดำวันนี้เนี่ยมีคุณพิสูจน์ได้อะไรหรือยังจากวันนั้นถึงวันนี้นะแล้วก็จากปี53เนี่ยรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยยังบริหารมาถึงปี54ปีกว่าแล้วทำไมคุณไม่ใช้อำนาจรัฐเนี่ยในการจับกลุ่มนะไอ้กองกำลังติดรุ่นชัยชุดดำเพราะว่าในการชุมนุมของคนเสื้อแดงผมไม่ใช้คำว่าม็อบนะผมใช้คำว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงมีตำรวจเพียบมีทหารเพียบนอกเครื่องแบบเนี่ย มีนักข่าวเพียบนักข่าวทั้งสายทุกสายอ่ะเพียบทั้งต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนติดอาวุธสักคนเดียวเขาถ่ายรูปฉับๆๆๆๆแล้วเพราะมันเป็นก็เรียกอะไรนะวัตถุดิบสำคัญครับนะเพราะนั้นมันไม่มีฮะตั้งแต่วันนั้นแล้วก็รัฐบาลในสมัยนั้นปีกว่าก็ยังจับไม่ได้แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะจนผ่านรัฐบาลประยุทธ์ด้วยซึ่งตอนนั้นประยุทธ์ก็มีบทบาทอยู่ในสอชอด้วยนะจนถึงวันนี้คุณยังไม่สามารถที่จับกลุ่มชายชุดดำได้แม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ
สำหรับผมถือว่ากองกำลังใช้วุฒิดำเนี่ยเป็นเรื่องโกหกใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเล่นงานคนเสื้อแดงและเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายปราบปรามประชาชนเจ้าที่รัฐในการที่จะใช้การสังหารประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องเอาคนสังหารประชาชนฮะตอนนี้เนี่ยคดีความที่ไปสู่ศาลตอนนี้ยังค้างอยู่63คือคดีนะ63ศพเนี่ยอาจารย์ธิดาไปยื่นต่อพรรคการเมืองทุกพรรคทั้งตอนสมัยนั้นเขาเรียกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีใครบ้างไปดูแล้วกันนะไล่เลียงเอาก็ได้นะเพื่อไทยก้าวไกลตอนนั้นเป็นยาก้าวไกลแล้วนะแล้วก็มีอะไรกับประชาชาติแล้วก็มีเพื่อชาติหรือมีอะไรเงี้ยได้ไม่หมดเขารับฮะ8ข้อของอาจารย์ธิดาข้อแรกเลยคือว่าต้องดำเนินการเพื่อให้เอาคนนะครับเอาคนที่เจ้าหน้าที่รัฐที่สังหารประชาชนนี่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับข้อที่2ก็คือยกร่างคือเซ็นรับรองอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วเฉพาะคดีปี53นะร่างที่3คือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยคดีเนี่ยนะไม่คืบฮะอันนี้ต้องให้เกียรตินะและให้คะแนนให้คุณอุปการกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับพี่น้องครับปรบมือให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์หน่อยครับเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่นะมาทำเรื่องไต่สวนทำให้มีการไต่สวนเพิ่มฮะเป็นจำนวนน่าจะประมาณ20กว่าศพนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเอาชัดๆสักกรณีเดียวก็พอก็คือ6ศพในวัดปทุมครับแล้วก็คือว่าศาลท่านอ่านคำสั่งการตายโดยวิชากฎหมายเขาเรียกว่าคำสั่งการตายตามประมวลวิอาญามาตรา150คือเมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเนี่ยนะเจ้าที่ชันสูตรเนี่ยพลิกศพเนี่ยต้องไปดำเนินการชันสูตรประกอบด้วย4ฝ่ายนะท่านก็ไปหาเองแล้วกันแล้วก็ยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลชี้ลงมาว่าผู้ตายชื่ออะไรตายเมื่อไหร่ที่ไหนและใครทำให้ตาย6ศพพระทุมนี่ท่านกรุณาสรุปเองนะผมไปฟังวันนั้นนะแต่ผมเอาเนื้อความมากราบเรียนพี่น้องประชาชนแล้วกันโดยไม่สามารถจำอักษรได้ทุกตัวได้หนึ่งท่านบอกว่าคนตายจากการยิงของเจ้าที่ทหารบนรางรถไฟฟ้าสองทุกศพไม่มีขม่าวดินปืนสามไม่มีการยิงต่อสู้ผมได้มีโอกาสไปฟังการไต่สวนของศาลนะฮะท่านไต่สวนแล้วท่านวันนั้นท่านอ่านยาวนะอันนี้ท่านสงสารคนอ่านเนี่ยคนฟังขอโทษไม่ใช่สงสารคนอ่านท่านสงสารคนฟังว่าจะฟังนานเกินไปท่านบรรยายเลยนะครับว่าทหารที่ไปให้การเนี่ยให้การขัดแย้งกันเพราะว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงในรายงานของคออปนะฮะของอาจารย์คณิตนะฮะว่ามีการยิงต่อสู้กันที่สามแยกอะไรอะตรงจุฬาเขาเรียกสามแยกเลยนะฮะตรงสยามอะสามแยกอะไรนะทางไอ้ก่อนถึงแยกราชประสงค์นะครับสามแยกตรงวัดปทุมนะฮะติดกับวัดปทุมเนี่ยวัดปทุมอะครับศาลท่านบอกว่าทหารนี่ให้การไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการยิงต่อสู้ระหว่างทหารกับชายชุดดำนะและอาวุธที่นำมาเสนอนำมาแสดงหาว่างมมาจากวัดนี่นะท่านบอกว่าเราฟังไม่ได้เพราะนั้นมันชัดเจนนะท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่บนรางรถไฟฟ้านี่เป็นคนยิงทีนี้ปรากฏว่าเนี่ยทนายของเราเนี่ยนะได้ยื่นเรื่องนะดำเนินคดีโดยตัวเองนะเพราะนั้นนี่มีคนเขาเสนอบอกว่าถ้าปปช.ไม่ส่งเรื่องเนี่ยให้ครอบครัวเนี่ยไปฟ้องเราเองผมเรียนด้วยความเคารพนะคือผมเข้าใจคนเสนอปรารถนาดีฮะแล้วรับผิดชอบต่อการต่อสู้ของคนเสื้อแดงและต้องการให้ทุกศพเนี่ยได้รับความยุติธรรมแต่เราเคยเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งฮะแล้วท่านบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทหารเพราะคุณจะต้องไปยื่นศาลทหารทีนี้ทนายที่เขารับเรื่องนี้นะคือทนายเนี่ยเป็นทนายของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะแล้วไปเดินเรื่องโดยราษฎรเนี่ยโดยประชาชนเนี่ยศาลพลเรือนท่านว่าอย่างนี้เราเคารพฮะเพราะมันมีหลักวิชาการอยู่หลักฐานอยู่แต่มันมีกรณีที่ใกล้ระยะนั้นน่ะ DSI เนี่ยส่งเรื่องไปยังศาลทหารขออนุญาตไม่ใช่ศาลทหารขอถอนคำพูดนะไม่ใช่ศาลทหารคือส่งเรื่องไปที่อัยการทหารครับไม่ใช่ศาลทหารนะถอนคำพูดนะส่งเรื่องไปที่อัยการทหารอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องนะDSI ส่งไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นี่จะเป็นที่มาที่อาจารย์ธิดาเรียกร้องให้ใน8ข้อนั้นนะฮะเรียกร้องใ
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในวันนั้นอันนี้ในวันนี้บางพรรคไปเป็นรัฐบาลแล้วครับไปเป็นเสียงข้างมากของรัฐบาลด้วยดูที่เขาจะทำหรือเปล่าครับคือบอกว่าควรจะต้องแก้กฎหมายเมื่อทหารทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนครับอย่างนี้จึงจะมีโอกาสนะถึงจะไปแก้ที่ปปชนะบอกว่าถึงปปชสั่งไม่ฟ้องนะให้ไปฟ้องกันเองมันก็อาจจะเกิดกรณีที่ศาลพลเรือนท่านบอกว่าไอ้นี่มันเข้าข่ายศาลทหารก็ต้องไปเดินเรื่องทางศาลทหารแต่นี่วิธีการทางศาลทหารก็คือถ้าคุณจะไปฟ้องศาลทหารต้องให้อัยการทหารเนี่ยส่งฟ้องเราเคยลงดีเอสไอส่งไว้ครับปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะนั้นเราก็เลยเกิดความผิดหวังเลยบอกว่าถ้าเดินไปทางเส้นทางอัยการทหารโอกาสรอดน้อยมากโอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากจึงต้องการที่จะเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคในวันนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะเรียกร้องพรรคเพื่อไทยนะในวันนั้นที่คุณเป็นฝ่ายค้านคุณมารับหนังสืออาจารย์ธิดาในฐานะที่เป็นประธานเป็นเลขาธิการใหญ่ของคปช.คณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53คุณรับไปแล้วแล้วเมื่อ10เมษายนไปนั่งที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็รับปากนะฮะทุกคนรับปากหมดฮะลองไปย้อนคลิปดูก็ได้วันนี้คุณจะทำไหมฮะผมถามนะฮะก็คือต้องแก้กฎหมายทหารที่ทำความผิดทางอาญาต้องขึ้นศาลพลเรือนรวมทั้งนักการเมืองที่ทำความผิดทางอาญาต่อประชาชนต้องขึ้นศาลพลเรือนปกติธรรมดาไม่ใช่ไปขึ้นศาลอาญาศาลคดีอาญาแผนกของผู้ของศาลศาลคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเพราะว่าโทษที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายดังกล่าวนี่นิดเดียวนะเมื่อคุณฆ่าคนตายในบางทีมันถ้าจงใจฆ่าเช่นติดสไนเปอร์ยิงเนี่ยอันนี้มันจงใจฆ่าเนี่ยโทษมันอาจจะถึงประหารชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ธิดาก็เลยต้องการที่จะให้แก้ว่านักการเมืองที่เป็นพลเรือนเนี่ยทำผิดอาญาต่อประชาชนเนี่ยก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนเนี่ยกลับมาสรุปรวบยอดก็คือว่าผมเห็นด้วยฮะการนิรโทษกรรมประชาชนแต่ต้องไม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำต้องไม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะที่กระทำความรุนแรงเกินกว่าเหตุครับต่อประชาชนนะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะคุย